ด้วยความมุ่งหวังในการยกระดับการพัฒนากำลังคนในระบบการศึกษาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและบริการควบคู่ไปกับการสอดแทรกการศึกษาที่เชื่อมโยงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือSTEMให้แก่ผู้เรียนอันจะเป็นแรงงานที่สำคัญในอนาคตจึงเป็นที่มาในการประสานความร่วมมือทั้ง3ภาคส่วนได้แก่ภาคธุรกิจโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ซึ่งจะเข้ามาช่วยพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการการประเมินผลวัดผลร่วมกันเพื่อช่วยพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและอาชีพที่ดีด้วยพื้นที่ติดกับชายแดนพม่าทำให้โรงเรียนแม่อายวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้มีนักเรียนหลากหลายชาติพันธุ์เรียนอยู่ร่วมกันเมื่อจบการศึกษาบางส่วนเรียนต่อบางส่วนเข้าสู่ตลาดแรงงานการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพที่เหมาะสมจึงเป็นทางเลือกที่โรงเรียนให้ความสำคัญนักเรียนเราเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่จบม.3แล้วก็ออกไปโดยไม่ได้ไปประกอบอาชีพหรือไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับก็ไปรับจ้างไปอะไรต่างแต่สิ่งหนึ่งที่ค้นพบกับเข้ามาว่าเด็กเนี่ยออกไปอยู่ในสถานประกอบการก็ยังไม่มีทักษะในการทำงานทักษะที่จำเป็นและสำคัญที่สุดในเรื่องของการทำงานก็ต้องเป็นเรื่องของทักษะการคิดก็เลยอยากจะให้นักเรียนโรงเรียนนี้นะครับได้มีพื้นฐานทักษะการทำงานห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ3เป็นห้องเรียนที่ถูกออกแบบตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทน.คือการพัฒนากำลังคนโดยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการทำงานภาคการผลิตและบริการในระบบการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการผ่านกลไก Career Academy นำร่องในสาขาการผลิตเส้นใยธรรมชาติสิ่งทอและแฟชั่นจัดทำโครงสร้างหลักสูตรนำร่องการเรียนรู้เรื่องหม่อนไหมและใหญ่ฝ้ายเป็น5หน่วยการเรียนรู้วางแนวทางจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ม.1ถึงม.3ให้เด็กได้พัฒนาทักษะเป็นขั้นตอนอีกทั้งบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลปะการงานอาชีพเป็นต้นในวิชาหม่อนไหมนี่นะคะจะมีอาจารย์ผู้ดูแลทั้งหมดอยู่3ท่านนะคะวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยนะคะในคาบที่7นะคะจะเป็นเกี่ยวกับของกระบวนการวิทยาศาสตร์แล้วก็ชีววิทยาและก็เกษตรนะคะส่วนวันพฤหัสนะคะคาบที่6ที่7แล้วก็วันศุกร์คาบที่6ที่7จะเป็นกระบวนการปฏิบัตินะคะซึ่งในการหลอมรวมของทุกกลุ่มสาระโดยที่มีตัวนางเอกก็คือหม่อนไหมเนี่ยวิชาของแต่ละกลุ่มสาระไงคะเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะนะครั้งแรกอย่างเงี้ยเขาจะคิดเลยว่าเอามันไม่ใช่ของเขานี่มันเป็นของกอทเป็นการงานพื้นฐานอาชีพการปรับทัศนคตินี่จะยากหน่อยแต่อันนี้คือมันเป็นระยะยาวก็คือไปถึง3ปีก็คือกลุ่มนี้เขาจะต้องไปจนจบม.3 อ่ะฉะนั้นมันเป็นการวางแผนที่ระยะยาวนะซึ่งมันจะยากตรงส่วนนี้ค่ะเนื้อหาความรู้ถูกเชื่อมร้อยตามกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในเทอมแรกนี้เด็กๆจะได้มีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงไหมและการปลูกต้นหม่อนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในแปลงทดลองจริงได้ดูแลรดน้ำพรวนดินและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของต้นหม่อนที่ตนเองปลูกที่วางแผนเรื่องของการสอนไว้นะคะก็จะเป็นถ้าในส่วนของม.1เนี่ย
สิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เป้าหมายหลักก็คือว่าให้เด็กเกิดความรักในวิทยาศาสตร์แล้วก็วิชาหมอนไหมให้เขาเกิดความสุขให้เขาเกิดความรู้สึกที่อยากจะเรียนต่อไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ควรที่จะรู้ว่าในห้องเรียนพิเศษที่เขาเลือกมาเรียนเนี่ยเขาจะได้อะไรเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมีอะไรบ้างที่เขาต้องศึกษาค้นหาความรู้ม.2เนี่ยก็จะเป็นเน้นหนักเรื่องของการปฏิบัติอันนี้ได้ลงมือจริงได้สอดแทรกความรู้ตอนแรกม.1อาจจะปลูกแค่ต้นเดียวเพื่อให้รู้วิธีการปลูกม.2เนี่ยอาจจะได้รับผิดชอบเป็นแปลงเพื่อที่จะได้เลี้ยงหนอนไหมสักกระด้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะต้องมากเพิ่มปริมาณมากขึ้นกับทักษะที่เขามีมากขึ้นส่วนเรื่องของม.3ตรงเนี้ยเขาจะต้องสามารถที่จะวิเคราะห์หรือว่าคิดนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วอย่างเช่นถ้าเรื่องของการปลูกพืชเนี่ยเขาจะไม่ได้รู้แค่เรื่องของการปลูกเขาจะต้องสามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยควรจะเลือกสายพันธุ์ไหนมาปลูกคือมันจะเป็นสเต็ปแบบเนี้ยค่ะการจัดทำหลักสูตรหมอนไหมใหญ่ฝ้ายต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหลายภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการมืออาชีพด้านสิ่งทอและแฟชั่นอย่างบริษัทเพียรกุศลไหมและฝ้ายที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบครบวงจรของครูและเด็กตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นประสบการณ์จากที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติที่สำคัญที่เราแนะนำให้ทางสวทน.เนี่ยเพื่อที่ว่าเราอยากสร้างความแข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยจะเล็กๆน้อยๆก็ตามเนี่ยนะให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราเริ่มต้นจากเด็กมีทางเลือกการที่ให้เขาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติอย่างเช่นการให้ต้นหม่อนเนี่ยไปหลายๆพันเขาจะสังเกตทำไมบางต้นขึ้นดีบางต้นขึ้นไม่ดีใบกลมใบแฉกแล้วก็ทำตารางเทเบิลเหล่านี้เป็นการเก็บตัวเลขเก็บสถิติอันนี้ก็เท่ากับสอนสถิติไปด้วยสิ่งเหล่านี้เขาก็ต้องคิดในเรื่องของสิ่งทอเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ทั้งเกษตรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมวิศวะคณิตศาสตร์อยู่ในสิ่งทอทั้งหมดต้องใช้วิชาเหล่านี้เข้ามาช่วยเลยมันเอาสิ่งที่เขาเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ได้หมดแล้วเขาจะเกิดจินตนาการครีเอทีฟเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งเหล่านี้สิ่งทอพี่จะบอกให้นะสิ่งทอเนี่ยใช้ได้ทั้งวิทยาศาสตร์กับอาร์ตต้องมาผสมผสานกันการเรียนรู้จะเริ่มจากทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือวัตถุดิบฝึกการทำเส้นใยปั่นฝ้ายฝึกการทำผ้าพันคอโดยใช้เครื่องทอผ้าแบบกี่ทอมือปรับปรุงให้มีขนาดเล็กพร้อมกระสวยแต่ละช่วงชั้นถูกออกแบบให้มีการพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นและลึกขึ้นตามลำดับเรียนหมอนไหมเกี่ยวกับผ้าไหมกับหนอนไหมอะค่ะคือหนอนไหมก็คือมีขั้นตอนของมันที่จะทำให้ผ้าไหมออกมาได้ค่ะอย่างเช่นจัดพ่นใยอะค่ะก็มันจะออกมาเป็นผีเสื้อแล้วก็ออกมาเป็นไข่อะค่ะแล้วส่วนรังไหมนี่ก็คือเอาไปต้มแล้วก็มาเป็นสาวไหมแล้วก็เอาไปเสียบกับน้ำค่ะเลยมาเป็นผ้าไหมค่ะการปั่นฝ้ายนี่คืออยากสุดๆของหนูห้องหนูเขาอะค่ะแบบต้นฝ้ายอะค่ะแบบดอกฝ้ายก็มาปั่นเนี่ยค่ะเป็นเส้นๆนะคะถึงจะได้ออกมาเป็นเส้นนะคะที่วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวเรื่องของสัตว์ที่มากินใบหม่อนนะครับและการตายของหม่อนนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับหม่อนที่สมบูรณ์อยู่ที่ดินคุณภาพดีครับได้รับน้ำอย่างพอเพียงและแสงแดดอย่างเต็มอิ่มครับเลี้ยงไหมตอนมาแรกๆตัวจะเล็กนะครับพอเราให้อาหารไปเรื่อยๆตัวมันจะขยายใหญ่และลอกคาบพอเวลามันจะพ่นใยนะครับมันจะฉี่ก่อนนะครับแล้วมันก็จะอยู่ในใยครับแล้วจะเป็นดักแด้ครับเพื่อจะเป็นผีเสื้อครับและจากนั้นพอมันเป็นผีเสื้อพอแล้วก็มาผสมพันธุ์ต่อครับแล้วเกิดเป็นไข่ครับอยากเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับหมอนไหมค่ะการทอผ้าการปั่นฝ้ายและการปลูกต้นหมอนค่ะได้เรียนรู้อย่างที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนค่ะทีแรกก็ทำไม่ได้นะคะไปดูงานที่สันกำแพงแล้วก็มาดูเขาทอว่าทอยังไงบ้างแล้วก็กลับมาที่โรงเรียนก็มาดูแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆมันก็ได้ค่ะการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนทำให้เด็กได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ
เกิดความเข้าใจเกิดจินตนาการมีทางเลือกในเส้นทางชีวิตการศึกษาและการอาชีพตามความตั้งใจของโครงการ Career Academy ที่มุ่งหวังอยากให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ในชั้นเรียนกับทักษะประสบการณ์การทำงานในอนาคตสพทน.คิดในแนวคิดแบบนี้โรงเรียนก็มีแนวคิดที่ตรงกันก็คืออยากจะสอนให้นักเรียนได้มีกระบวนการคิดนะครับเชิงวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลนะครับมีการค้นนะครับมีการตั้งสมมติฐานและทดลองทำสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อให้ได้นวัตกรรมออกมานี่น่าจะเป็นวิธีการที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะอยู่ในโลกแห่งอนาคตได้เราก็จะตามเด็กเหล่านี้กลุ่มนี้ไปแล้วก็จะเอากลุ่มนี้มาเน็ตเวิร์กกันในทั้งหมดภาคเหนือเนี่ยกลุ่มไหนที่ทำปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้ดีสาวไหมออกมาได้ดีกลุ่มนี้ทำฝ้ายได้ดีกลุ่มนั้นทอผ้าได้ดีเราจะให้เขามาร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็มีการแชร์เบนฟิตกันให้มันยุติธรรมเขาจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เป็นการค้าเพราะฉะนั้นเราจะสอนตรงนี้เราจะต้องตามไม่ใช่ว่าสอนแล้วก็จบไม่ใช่เราต้องดูอันนี้คือสิ่งสำคัญ